ครับขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประธานที่ครับขออนุญาตครับว่าในกรณีที่มีผู้เช่าก็อยู่ต่อไปได้ค่าเช่าให้นำเงินค่าเช่ามาจ่ายให้อปสก็จะจ้างค่าผู้จัดการคนเดิมที่เขาทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่สักระยะเวลาหนึ่งก็ออกมานะครับก็ออกมาก็เป็นความคิดของกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการในเรื่องนี้คล้ายๆกับกรณีของนักโทษฆ่าต่อเนื่องฆาตกรฆ่าต่อเนื่องนะครับเราจะแยกกลุ่มคนพวกนี้ออกมาทำกรอบของการควบคุมใหม่พวกรายใหญ่การค้าหรือการขนส่งผู้ผลิตยาเสพติดก็เหมือนกันเราจะนำคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของการดำเนินการใหม่นะเป็นพิเศษของการควบคุมการทีมพิเศษวันละครั้งครับทีมพิเศษวันละครั้งครับซีแล้วก็มีคอสเทปเหรอคอสเทปซีเรียบร้อยแล้วเจ้าของนะเจ้าของเนี่ยมาเซ็นกำกับเราจะไม่ได้ไปเปิด45แล้วมีเซฟที่ป้องกันก็ยังมีก็ยึดหมดแล้วไม่เชื่อก็ไม่กลัวไม่รู้ทำไงอ่ะยึดแล้วขายแล้วก็เงินที่เขาขายแล้วเนี่ยไปไหนรู้ไหมเขามาอยู่ที่กองทุนปปชยังอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ตรวจยึดมาได้ใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับ1133จำได้ขึ้นหน่อยทันไหมกองเงินครับ